องบอกว่ากลายเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งมิตรภาพเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มี FC ของทั้งคู่เนี่ยจิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนก็ปลื้มปิ่มนะครับกับความสนิทสนมแล้วก็ความเป็นมิตรภาพของทั้งคู่นะครับสำหรับหนุ่มก๊อฟพิชยะแล้วก็เชียร์ที่คำพรนะครับซึ่งแน่นอนว่า2คนดังในวงการบันเทิงนี้เนี่ยกลายเป็นมิตรภาพที่งดงามแบบสุดไปแล้วนะครับการเจอกันอีกครั้งในรอบ10ปีก็ว่าได้ครับและมีการปลดล็อกเคลียร์ใจกันกลางรายการดังอย่างร้องข้ามกำแพงไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่รับชมเป็นอย่างมากในตอนนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับก็มีการออกมาปลดล็อกบอกว่าก็ประมาณยอมรับเคยแบบติดกักกันเคยคุยกันเคยถึงขั้นคบเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เป็นป๊อปปี้เลิฟในช่วงนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างทำให้จะต้องจบความสัมพันธ์กันลงไปนะครับซึ่งทั้งคู่เองก็เปิดใจในรายการร้องข้ามกำแพงบอกว่ารู้สึกเสียดายความสัมพันธ์ในวันนั้นมากโดยเฉพาะสาวเชียร์ที่เลือกจะตัดสินใจเดินออกมาจากหนุ่มกอล์ฟในวันนั้นนะครับก็วันนี้นะในรอบ10ปีซึ่งก็เซอร์ไพรส์มากนะเมื่อเปิดกำแพงออกมาล่าสุดใน Facebook ของหนุ่มกอล์ฟนะครับเปิดเผยภาพคู่กับสาวเชียร์หลังเตรียมจะมีโมเมนต์ร่วมกันในช่อง YouTube ด้วยครับล่าสุดนี่นะครับโดยหนุ่มกอล์ฟเนี่ยเผยข้อความนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นเด็กสยามแล้ววู้นี่เขาบอกรอดูที่ช่องของทั้งสองช่องของพวกเรานะซึ่งเรื่องจากเรื่องราวน่ารักๆของทั้งคู่นะครับทำให้บางคนเนี่ยก็ดราม่าเหมือนกันว่าอ้าวแฟนของตัวเองจะรู้สึกยังไงแฟนของหนุ่มกอล์ฟแล้วก็สาวเชียร์เนี่ยทั้งคู่เนี่ยซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านหนุ่มกอล์ฟเองเนี่ยก็ลงคลิปขณะที่ตนเองพร้อมกับแอนนี่แฟนสาวแล้วก็เชียร์เนี่ยได้ยืนพูดคุยกันพร้อมข้อความที่ระบุนะครับว่าไม่ต้องดราม่ากันเนอะสองคนเนี่ยเขาเบสเฟรนด์กันไปแล้วแถมในคลิปแอนนี่และเชียร์ยังมีการสวมกอดกันอีกด้วยนะครับรวมไปถึงทั้ง3คนเนี่ยมีการกอดลาจากกันอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยหัวใจฟูหลังได้เห็นภาพมิตรภาพของหนุ่มกอล์ฟและก็สาวเชียร์อีกครั้งแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับและทางหนุ่มกอล์ฟเองเนี่ยก็ได้มีการไปร้องเพลงที่สยามนะครับแล้วก็มีการถ่ายคลิปกันออกมาโดยมีสาวเชียร์เนี่ยยืนอยู่ข้างเวทีนะครับกลายเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่หลายคนเนี่ยบอกว่าฟินจริงๆลองไปชมคลิปบางช่วงครับเอาเราจะร้องด้วยกันไหมล่ะอย่าไม่เปิดใจวุ่นวายเล่นอะไรแบบนี้อย่าให้ฉันหลงเพ้อว่าเธอมีใจรักกันก็ไม่ต้องไปดราม่าอะไรนะครับว่าแฟนเขาจะอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งสาวเชียร์แล้วก็แฟนของหนุ่มกอล์ฟเองเนี่ยเมคเฟรนด์กลายเป็นเบสเฟรนด์กันไปแล้วหนึ่งนะครับหนุ่มกอล์ฟบอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับมิตรภาพดีที่เกิดขึ้นของหนุ่มกอล์ฟพิชยะแล้วก็สาวเชียร์ที่คำพรนะครับเดี๋ยวต้องติดตามใน YouTube นะครับว่ามีผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับเป็นการทำงานร่วมกันผ่านทางช่อง YouTube ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกความสัมพันธ์ในรอบ10กว่าปีได้ของทั้งคู่นะครับในสิ่งที่มาเปิดใจกันกลางรายการร้องข้ามกำแพงนะครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กก๊อฟเชียร์อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ